วันนี้วันนี้คุณนุชมาที่สน.เรื่องอะไรคะค่ะวันนี้ก็ธ.ก.ส.แจ้งความดำเนินคดีค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะแล้วกับทนายเข้าพบกับร้อยเวรแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็เราปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลค่ะกล่าวหาว่ายังไงข้อความที่ทางธ.ก.ส.นำมาแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยจะเป็นข้อความที่ไปโพสต์ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อพันทิปแล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของนุชนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นการขอความเป็นธรรมของเราแหละว่าเราขอตรวจสอบขอพิสูจน์สิ่งที่เรากล่าวอ้างทั้งในกรณีที่ธ.ก.ส.แจ้งหนี้ไม่ถูกต้องทั้งในที่ในกรณีที่เราตรวจพบมูลค่าการโอนเงินในโครงการรับจำนำข้าวและโครงการมันสำปะหลังที่ผิดปกติแล้วก็รวมไปถึงการเรียกร้องสิทธิ์ของเรากรณีเราถูกแฝงตำแหน่งแล้วณปัจจุบันก็คือเราถูกเลิกจ้างแล้วข้อความก็จะเป็นลักษณะนั้นที่เราโพสต์ไปเขาก็จะแคปส่วนที่เราได้ปรากฏอยู่แล้วในสื่อสาธารณะโซเชียลมีข้อความเหล่านั้นมีในสื่อโซเชียลแนวทางในการสู้คดีของทนายจะเป็นยังไงคะคือสิ่งที่คุณนุชพูดเนี่ยเป็นความจริงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือเขาวิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวออกไปเนี่ยในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามกรองธรรมกฎหมายยกเว้นเอาไว้ไม่มีความผิดเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแสดงความคิดเห็นใครพูดจริงใครพูดเท็จล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นก็มาพิสูจน์ความจริงความเท็จกันใช่เจตนาก็ดีนะเจตนาดีเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนแล้วตัวคดีของคุณนุชเองตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะในส่วนที่นุชเป็นโจทย์ใช่ไหมคะนุชขอแบ่งเป็น2ส่วนละกันนะคะส่วนแรกก็คือที่นุชเป็นโจทย์ยื่นฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันที่6มีนาที่จะถึงนี้ทางศาลก็นัดฟังคำสั่งก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันในวันนั้นว่าเราจะได้ความเป็นธรรมหรือไม่และอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่นุชเป็นพยานเข้าชี้มูลที่ปปช.นะคะปปช.ได้เรียกให้นุชให้ข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็เราเองก็กำลังรอว่าทางปปช.จะชี้มีมูลหรือไม่สิ่งที่รออยู่ตอนนี้ในฝั่งของเรามี2เรื่องค่ะระหว่างการเราฟ้องเองกับโดนฟ้องเนี่ยอันไหนที่มันรวดเร็วกว่ากันครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะทางธ.ก.ส.แจ้งความดำเนินคดีไม่นานเมื่อช่วงต้นปีนี่ยังไม่ทันพ้นเดือนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทราบข้อกล่าวหาและในส่วนที่รู้แจ้งความไปทั้งที่สน.ประชาชื่นแล้วก็ที่ปอท.ตอนนี้เรื่องก็คือไม่มีความเดี๋ยวก็จะเร่งตามคดีเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นผู้ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวค่ะคาดหวังขนาดไหนครับกับการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ต้องฝากความหวังนะคะเพราะว่าเราเนาะข้าราชการเราต้องเชื่อมั่นว่าเราคาดหวังนะตัวบทกฎหมายนั้นเป็นตัวหนังสือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อยู่ที่การตีความเท่านั้นเองเราต้องเชื่อมั่นในระบบของเราเราสู้ไปตามกระบวนการผมเชื่อว่าเราจะได้รับความเป็นธรรมนุชอยากฝากอะไรไหมครับถึงเจ้าหน้าที่ฝากขอความเป็นธรรมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวนุชเองแม้จะเป็นทั้งโจทก์ทั้งพยานทั้งจำเลยนุชก็ยังจะเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไปสิ่งที่ธ.ก.ส.แจ้งความดำเนินคดีไม่ได้ส่งผลกับกำลังใจเนื่องจากประชาชนให้กำลังใจเราเยอะมากและเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดว่าเราพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะและเราทำไปตามกระบวนการค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ